สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ใน Trading Plaza อีกเช่นเคยนะคะดูสิคะทุกคนวันนี้นะคะมีเศรษฐีมากมายเลยค่ะดูนี่เขามีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่แล้วก็ไททานิคเยอะมากนี่อิจฉามากๆเลยค่ะนี่เจ้าตัวใหม่นะคะน่ารักเนาะน่ารักมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นคนดังหรือว่าเป็นคนรวยที่ไหนนะคะดูใบชัดๆเลยค่ะเราพามาดูสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตลาดที่คึกคักมากๆเลยนะวันนี้นะคะเราตั้งใจจะมาขายสัตว์เลี้ยงของเรานะคะก็คือเจ้ากอบลินนั่นเองนะเห็นเขามีขายในบูธบ้างนะคะแล้วก็มีประมูลบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเขาขึ้นประมูลดูแล้วกันนะคิดว่าน่าจะมีคนถูกใจเจ้ากอบลินบ้างล่ะ โอเคค่ะตอนแรกเราจะพาทุกคนนะคะไปดูที่บูธแต่ละบูธนะคะว่าเขาขายอะไรนะแต่ก็คือแบบว่าพอเราเปิดสัตว์เลี้ยงของทุกคนขึ้นมาเนี่ยก็อิจฉามากเลยค่ะดูสิคะน่ารักมากเลยก็เลยไม่อยากปิดเลยค่ะคือเขาขายดีมากๆจริงๆอ่ะดูคนนี้สิดูดิมีเจ้าแฟรี่กี่ตัวเนี่ยเปิดยังไงให้ได้เจ้าแฟรี่เยอะขนาดนี้ค่ะทุกคนนี่แล้วก็มีเจ้าตัวนี้นะสีทองด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดสัตว์เลี้ยงของทุกคนก่อนแล้วกันนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาส่งเจ้ากอบลินขึ้นไปประมูลดูนะคะคิดว่าน่าจะมีคนสนใจเจ้ากอบลินบ้างนะมาส่งไปเลยนะราคาจริงๆราคาของเจ้ากอบลินเนี่ยตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ26ถึง32บิลเลียนนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดราคาอยู่ที่26บิลเลียนแล้วกันค่ะหวังว่าจะมีคนประมูลนะโอเคเริ่มเลยนะคะโอเคส่งน้องขึ้นไปแล้วนะคะโอ้โหแฟรี่เปิดราคามาอยู่ที่40บิลเลียนหรอโหนี่ถ้าขายได้ขึ้นมาทำไงล่ะเนี่ย มีคนบิดอยู่ที่ 40.4 บิลเลียนนะคะขาดทุนแน่เลยอะโหเราอยากจะบิดด้วยเลยเนี่ย 51.5 บิลเลียนหูมีความเสี่ยงนะคะเนี่ย60แล้วแต่60ก็ยังไม่ชื่นใจนะคะราคาตัวนี้ต้องร้อยขึ้นแน่ๆจะได้ประมูลเมื่อไหร่เนี่ย ที่เขาตั้งขายนะคะอยู่ที่ราคา140บิลเลียนนะก็ตั้งราคาแรงอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าราคาก็น่าจะต้องประมาณนี้เพราะว่าตัวธรรมดาก็เกือบ100บิลเลียนแล้วค่ะเหลือเจมไว้ให้เจ้ากอบลินแล้วบ้างนะจะจบไหมที่81บิลเลียนโอ้โห 81.8 85แล้วค่ะราคาจะถึง100หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะถ้าตอนนี้ยังมีคนสู้อยู่จะจบที่85บิลเลียนหรือเปล่าโอ้โหขาดทุนโอ้ยังมีคนสู้ต่ออีกค่ะ90บิลเลียนแล้วจะจบที่90บิลเลียนแน่เลยอะจบที่90บิลเลียนหรอสุดยอดโหมาแล้วค่ะเจ้ากอบลินของเรานะคะเปิดราคามาอยู่ที่26บิลเลียนมีคนให้แล้วค่ะที่26บิลเลียนนะคะขอบคุณมากเลยนะแต่จะมีคนบิดเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยสิ ในนี้นะคะเขามีขายที่30บิลเลียนขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนจะมีคนสู้ไหมเนี่ยอย่าบอกว่าเราได้ต้องขายราคา26บิลเลียนนะ30วินาทีแล้วจะมีคนสู้ต่อหรือเปล่าอู้ให้มาแล้วค่ะ 26.3 บิลเลียนนะอีก15วินาทีสุดท้ายนะคะอุ้ยโอ้ยยังมีคนบิดเพิ่มอีกนะคะ 26.6 บิลเลียน27แล้วค่ะเย้ขอบคุณมากเลยนะสู้กันต่อสู้กันต่อ27บิลเลียนอีก10วินาทีสุดท้ายอุ้ย28บิลเลียนแล้วค่ะทุกคน10วินาที 28.3 ตื่นเต้นอ่ะ 28.3 บิลเลียนแล้วค่ะสู้เขาสู้เขา10วินาทีสุดท้าย5ละ4 3 2 1น่าจะจบที่คนนี้แล้วค่ะเย้ขอบคุณมากเลยนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะที่ 28.3 บิลเลียนน้องกอบลินของเราได้เวลานะคะเรามาตามหาสัตว์เลี้ยงในฮิวเอตอนเวอร์ชัน2กันอีกตัวนึงแล้วกันนะคะเราพอจะมีสัตว์เลี้ยง Exclusive เพิ่มขึ้นมาแล้วนะแต่คิดว่าน่าจะยังไม่พอก็เลยจะมาหาเพิ่มนิดนึงนะคะอีกสักตัว2ตัวน่าจะครบแล้วค่ะเราก็ยังคงสเต็ปเดิมนะคะก็คือไม่ให้ราคาเกิน 1.2 บิลเลียนใน2คอมพาเนียนนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปที่ Normal Server หมดแล้วกันเนาะน่าจะมีขายเยอะกว่าค่ะตื่นเต้นมากอะทุกคนเมื่อกี้แต่จริงๆราคานี้โอเคนะคะเพราะว่าต้นทุนเราก็ไม่ได้เยอะมากเนาะมาโหตรงนี้เยอะเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาซื้อ Exclusive กันนะคะโอ้ราคาดีราคาดีนะไปดูกันนะคะราคาแรงเหมือนกันนะคะตัวนี้แพงมากอ่ะเขาไม่ขายราคาถูกๆกันเหรอ
แต่ก็แล้วแต่คนจะขายอะนะคะที่นี่เขาไม่ค่อยมีการจัดการอะไรเท่าไหร่ใครอยากจะขายเท่าไหร่ก็ขายงงมากก็กลายเป็น 1.4 แหละมีตัวนี้ตัวหนึ่ง 1.1 แต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากซื้อก็ได้นะคะโอเคค่ะทุกคนเราน่าจะได้ครบแหละเดี๋ยวเราจะมาทำสัตว์เลี้ยงฮิวแมชชีนกันนะคะรอบนี้เราจะได้เป็นตัวอะไรเนี่ยตื่นเต้นมาก50พอยต์พอดีเลยค่ะโหเป๊ะมากเริ่มกันเลยนะคะใช้ทั้งหมด22ตัวค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ได้มาแล้วนะคะเจ้าฮิวแมชชีนเอ็กค่ะนี่เลยนะคะเหมือนเดิมนะคะมีโอกาสได้เจ้ากรอบบินตั้ง 50% นะคะแล้วก็เจ้าสลาม 39% แล้วก็เจ้าตุ๊กแก 10% นะคะแล้วก็เจ้าคราแค่ 1% ค่ะอีเวนต์เอ็กเพิ่มอีกใบหนึ่งแล้วกันนะคะขี้เกียจเอาไปขายนะคะทุกคนเรามีสัตว์เลี้ยงอีเวนต์เยอะมากๆจริงๆนะส่วนใหญ่นะคะเราก็ซื้อมาประมาณตัวละ100ล้านนะเฉลี่ยนะคะเรียบร้อยใช้ทั้งหมด88ตัวนะเย้ yeah, ได้มาแล้วค่ะนี่ได้มาทั้ง2ใบแล้วนะคะป่ะโอเคนี่นะคะทุกคนเราได้มาแล้วนะคะทั้ง2ใบนะคะเจ้า Human Chin เอง1ใบนะคะแล้วก็เจ้า Event เอง1ใบค่ะวันนี้เราจะเอามาประมูลดูนะคะว่าราคาของเขาเนี่ยจะได้เจมเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าเปิดแล้วได้เจ้ากอบลินมาเหมือนเดิมเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะขาดทุนค่ะเอาแล้วนะคะโอเควันนี้เราจะมาประมูลกันนะมาหามุมดีๆก่อนนะทุกคนว่าจะมีคนประมูลไหมอ่ะตอนนี้นะคะราคาประมูลของเขานะจะอยู่ที่57บิลเลียนถึง69บิลเลียนนะคะเราก็เลยจะเปิดประมูลเอาราคาต่ำสุดแล้วกันเนาะต่ำสุดของราคาประมูลก็คือ57บิลเลียนนะคะมาดูกันว่าจะมีคนให้ราคาหรือเปล่านะคะโอเคเริ่มกันเลยโอ้เอาราคารออย่างใจจดใจจ่อนะคะถึงคิวของเราแล้วค่ะตื่นเต้นมากอ่ะทุกคนนี่ปล่อยออกมาแล้วนะคะ57บิลเลียนนะแต่ว่าเราว่าราคามันน่าจะสูงเกินไปหรือเปล่านะจะมีคนให้ราคาหรือเปล่าอุ๊ยมีคนให้แล้วค่ะ57บิลเลียนจริงด้วยอ่ะโอ้โหโอ้กำไรสุดๆได้กำไรมากๆ 57.6 บิลเลียนค่ะโหไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าจะมีคนประมูลนี่ดีแล้วนะเนี่ยเราไม่ตัดสินใจเปิดเองนะคะโอ้ย 58.3 59บิลเลียนโหสุดยอด15วินาทีสุดท้ายแล้วค่ะโอ้โหแค่นี้ก็กำไรแล้ว60บิลเลียนสุดยอดมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะ65บิลเลียนโหดีใจมากเลยค่ะทุกคน 65.7 บิลเลียนเราไม่คิดว่าเราจะได้เยอะขนาดนี้นะเนี่ย70บิลเลียนมากกว่าราคาประมูลสูงสุดอีกค่ะ70บิลเลียนแล้วโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะดีใจมากๆเลยค่ะปิดราคาไปแล้วนะคะ70บิลเลียนค่ะโหดีใจมากเลยค่ะต้นทุนอยู่ที่ประมาณ25บิลเลียนนะคะสมกับที่เราตามหาสัตว์เลี้ยง Exclusive ราคาถูกค่ะทุกคนโหขอบคุณมากเลยนะขอให้คนที่ได้ไปนะคะเปิดได้เจอคลาร์กเคนนะคะยินดีกับคนที่ได้ไปด้วยนะขอบคุณมากเลยสุดยอดมากเลยนะคะดีใจมากโอเคตอนนี้เราก็เหลืออีก1ใบแล้วนะคะเอายังไงดีเราคิดว่าวันนี้เราได้กำไรมาเยอะมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดอีเวนต์เอกเองแล้วกันนะคะไปกันเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้ราคาดีขนาดนี้ค่ะมาแล้วนะคะทุกคนนี่พร้อมแล้วนะเราจะมาเปิดเจ้าอีเวนต์เอกกันนะเชนซอลแมนก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนมาพร้อมนะมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเราจะมาเปิดอีเวนต์เอกกันพร้อมแล้วนะคะเริ่มเลยนี่1 2 3อุ้ย FC ด้วยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ยโหได้เจอคอร์กี้นะคะสัตว์เลี้ยงอีเวนต์100ตัวของเรานะคะกลายเป็นเจ้าคอร์กี้ไปเรียบร้อยแล้วเสียใจมากทุกคนโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ